ดีนะครับผมอยู่กับพี่สันต้นโคกรถไทยทองคำนะครับพามาดูตัวแรงของพี่บอยนะครับนักแข่งศึกควายเหล็กระดับประเทศนะครับในนามของแสงจันทร์นี่พี่บอยวันนี้ไม่ไปหาเมียหรอพี่พี่สันไม่มั่วแล้วพี่สันมั่วแล้วหาเรื่องแล้วเดี๋ยวพ่อเบนเดี๋ยวพ่อเบนในของในของเบนนะครับอันนี้นี่พี่เป๊กก็มีทำอะไรมาพี่เป๊กอันนี้เนี่ยไปเปลี่ยนลูกอย่างเดียวครับเปลี่ยนลูกอย่างเดียวมันหลวมเหรอครับนัดท่อขาดคานะครับใช้มูเร่อีที่70โอ้วินใหญ่มาก5ครึ่งไม่น่าเชื่อนะวิน5ครึ่งชุดไว้เนี่ยจะมาฟังเสียงด้วยกันนะว่าติดยากติดง่ายนี่บอยบาบูบีหลุดมือมาแล้วนะครับจับหูซุปเปิ้ลแสงจันทร์นะครับตัวนี้วันนั้นพี่ก็ยกไปเหมือนกันไปโลโก้ออกเจอลูกปืนเลยพี่ลูกปืนใหม่หมดทั้งตัวหลวมเนาะแรงมากนะครับตอนนี้แต่ว่ายาพี่ไม่ได้ไปลองยังครับไม่มีพี่ฟังเสียงก่อนก็ได้มั้งพี่เนาะฟังก็ได้ฟังเสียงก็ได้ครับดูว่าตัวนี้พี่จะเอาลงไปใช้มูเล่70นะครับตัวโอ้อันนี้กึ่งเนี่ยไม่ใช่70ป่ะกึ่งเหลือไม่ถึง7เท่าไหร่อ่ะอันนี้ของของอะไรเนี่ยของ95อ๋อมากึ่งงอตัวที่ลองวันนั้นของเป๊กใช่มั้ยแรงมากนะครับแรงอยู่แล้วนะครับสำนักนี้ยกลงยกลงผมไม่น่าเชื่อพี่เป๊กยกคนเดียวรอดนะครับโอ้ยังไม่ยกเหรอไปแล้วมาได้นี่ค่อยๆเป็นบ้าครับยกเบาๆเลยนะครับคือมันเป็นของเล่นเลยนะรถตัวพี่น้องเขาไงอืมเนี่ยทีนี้จะเอาลงสนามมั้ยวันนั้นน่าจะลงสับน่าลงตัวเลยนะครับน่าจะลงแข่ง3ตัวนะครับพี่เกี่ยวลงมั้ยเนี่ยทะเลพี่อยู่ว่าสนามก็ไวๆนี้นะครับก็บอกพิกัดไว้เลยก็แถวทุ่งสนุนเนาะเนาะพี่ถ้าแถวนี้แหละที่ไหนที่วันๆที่จะที่ว่าจะไปดูนะว่าไงไม่ไปดูหรอกบอกคนที่ว่าเขามาดูคลิปอ่ะเพราะว่าไปที่อื่นมันคือแบบว่าเดี๋ยวบอกไอ้ค่าสมัครอะไรด้วยนะต้องบอกค่าสมัครก็ถ้าเกิดว่าจะเอามาแข่งชิงของรางวัลก็เบอร์ละ200นะครับทําไปเล่นก็ถ้าเกิดว่าไม่สมัครถ้าเกิดว่าจะไม่เข้าชิงของรางวัลก็เอามาวิ่งเล่นได้มามีตติ้งกับพี่สันนะครับเดี๋ยวต้องบอกคุบมาด้วยไงคุบเมตร50นะครับเป็นคุบย่ํานานะห้ามเอาขุบแบบแบบแข่งนะครับโอ้แรงยันมากกระทิงแดงนะ KS72 โอ้ซุปเปอร์เกตอันนี้ไม่เป็นกระทิงแดงหางขาวซุปเปอร์เกตไม่ใช่ KS72 นะครับเราจะมาฟังเสียงด้วยกันนะครับจะเอาของพี่บอยก่อนนะครับแต่ว่าเครื่องของพี่เป๊กไม่ได้ฉุดนะครับเครื่องของพี่เป๊กหมุนติดเอานะครับไม่ได้มันลวกสนุกไม่ได้ใช่ไหมล่ะคนนี้กติกาคือว่าห้ามชักร้อยนะครับตามนั้นเลยนะครับเพราะว่าชักร้อยแล้วมันโหดไปนะครับไม่มีตัดไม่มีตัวน้ำมันแตกเ
ครับปิดมันมาแล้วยังไม่ใส่เลยติดง่ายดูตัวนี้ติดไม่ยากหรือติดง่ายนะมันนี่น่าจะติดยากมั้งเนี่ยเกิดว่าลองมายืนอยู่แถวนี้นี่หูแทบระเบิดนะครับไม่ใช่เครื่องระเบิดนะสั่นเลยโอ้โหเสียงตัวนี้ดุมากเสียงตัวนี้ดุเสียวลงพื้นเลยโอ้โหสุดยอดนะพี่สันหนาวแน่งานเลยพี่สันต้องถอนตัวด่วนเลยนะครับตัวนี้ยังไม่เปิดของพี่จะตัวนี้ไหมพี่จะตัวที่บิ๊กจิ๋วอะนะบิ๊กจิ๋วนั่นนะไม่ได้ต้องเปิดบอกกันเลยอะไรนะบิ๊กจิ๋วอ่ะนะใส่โค้ก A ใส่โค้ก A4จะเอาใส่โค้งแมคโครใช่แล้วมาเจอกับพี่สันแล้วจะแวะพี่แกกับผมได้อยู่ของสุดทนอ่ะบิ๊กจิ๋วอ่ะใส่โค้งแมคโครดิเออเปิดแมคโครก็วิ่งเหมือนกันนะเอาเรื่องนะขนาดเครื่องเดิมๆยังแล้วไปพูดเขาได้ยังไงว่าวันนั้นว่าเร่งหรือยังเหรอเขาต้องดูก่อนนะว่าเหมือนไม่ได้เร่งเครื่องอ่ะไม่มีชักร้อยชักเดิมแล้วก็เป็นเครื่องที่ว่าเอาย่ำนากันปกติครับตั้งแต่ฟังเสียงตั้งแต่ฟังเสียงปุ๊บแปลว่ารู้เลยว่าไอ้เจ้าเนี่ยทำมาปุ๊บเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะตามไปดูนะครับที่ว่าคนที่ว่าจะเอามาแข่งก็ทักหาผมนะที่ว่าวันไหนจะมาย่ำนาแล้วผมจะวิ่งเข้าไปดูนะครับถ้าเกิดว่าเราผิดกติกากันแบบเอาเครื่องที่ว่ารอสแตนบายแข่งอย่างเดียวนี่มันเอาเปรียบกันเกินไปเนาะพรุ่งนี้ซ้อมใช่ไหมมาไหมมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพามาดูวิ่งซ้อมพี่หัดทราบบ่ขายเอเอเดียววะนี่ถามว่าอูทั้งเบอร์นะโอ้พรุ่งนี้6,000แล้วมั้งหมดอูโอ้พรุ่งนี้ซ้อมมาหมดอูจะตามมาดูให้ได้ครับพรุ่งนี้ประมาณกี่โมงอะแต่สายนะรอหน่อยไปรอดูน้ำครับวันนี้ไปรอดูน้ำก่อนไงมันหาวิ่งชักสาย3-4 โมงได้ปะได้พี่ไม้ทันนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะรถไปลองผมไม่มีเอฟซีไม่มีโอ้ยเอฟซีสุดทนเยอะนี่ครับเดี๋ยวเช็คขับพี่บอยนะครับเนาะพี่เดี๋ยวแชมเปี้ยนขับมาทุกตัวโอเคนะผมสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจบที่วันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพรุ่งนี้ไปจะไปดูตอนแล้วพี่กรณ์เขาไม่มาไม่มาเขาอยู่กับเมียเหรออ๋อทำงานเหรอแล้วถ้าเกิดว่าศึกควายเหล็กเนี่ยเขาจะได้มาขับไหมอ๋อแต่ว่าได้อยู่แล้วอ๋อครับสมคิดแก้มือไหมว่าจะแก้มือจะเป็นอะไรที่แบบสมคิดกำลังไล่หาอะไรอยู่ไม่รู้อ่ะไปหาปลายปลายหล่นหายแก้มือกับเป๊กไม่สนามเนี่ยต้องดูก่อนน่าจะเอามาแก้มือกับเป๊กนะอืมคือว่าไม่อ่อยนะไม่มีผ่อนนะไม่มีผ่อนว่ามีแก้มืออืมอ่ะโอเคครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ